สวัสดีนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะขออนุญาตมาแชร์นะครับประสบการณ์แล้วก็แนะนำนะครับให้ทุกท่านรู้จักกับตัวโครงการนะครับที่ทางบริษัท Fraser Property Thailand ได้เริ่มทำก่อนอื่นนะครับหลายท่านอาจจะไม่คุ้นนะครับหรืออาจจะพอได้ยินเกี่ยวกับเรื่องบริษัทชื่อ Fraser Property นะครับก็อาจจะค่อนข้างสงสัยนะครับหรืออยากจะทราบว่าจริงๆมันทำอะไรนะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงนะครับตัว Fraser Property นะครับจริงๆเป็นบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์นะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์การค้าในเรื่องของออฟฟิศบิลดิ้งในเรื่องของอินดัสทรีลนะครับแวร์เฮาส์และที่ส่วนใหญ่จะได้ยินก็คือเป็นเรื่องของฮอสพิทอลิตี้นะครับเฟรเซอร์สวีทนะครับเป็นบริษัทนะครับที่มีสินทรัพย์กว่า 900,000 ล้านนะครับแล้วก็มี property นะครับแล้วก็ลงทุนอยู่ประมาณ25ประเทศในโลกและเฟรเซอร์ property Thailand จริงๆต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยนะครับเพราะผู้ถือหุ้นของ Fraser Property Singapore จริงๆก็คือทางกลุ่ม TCC ทาง Fraser Property นะครับสิงคโปร์เนี่ยนะครับก็มีประสบการณ์ยาวนานกว่า130ปีมีความเชี่ยวชาญนะครับและมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการใหญ่ๆโครงการที่มีความsustainability ในเรื่องของความยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งจากประสบการณ์อันนั้นนะครับก็ทางผู้ถือหุ้นก็มองเห็นถึงความสำคัญก็เริ่มนะครับที่จะมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งโครงการแรกที่มานะครับต้องบอกว่าเป็นการที่เราต้องการจะสร้างเมืองให้กับเมืองไทยนะครับโดยใช้ประสบการณ์ซึ่งอันนี้เป็นการลงทุนของ Fraser Property Singapore โดยตรงนะครับมีทีมงานของสิงคโปร์แล้วก็มีทีมงานที่ทำงานให้กับโครงการ One Bangkokนะครับซึ่งเป็นโครงการนะครับที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาซึ่งก็จะเป็นเมืองอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีการพัฒนาโดยทีมงานผู้บริหารนะครับของทีมงานที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ Fraser Property Thailand ก็เป็นบริษัทนะครับที่ทางสิงคโปร์เองได้ต้องการที่จะใช้นะครับมาเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นตัวจักรในการที่จะพัฒนาโครงการซึ่งก็เป็นบริษัทในจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันนะครับก็จะมีธุรกิจนะครับสำคัญอยู่3เรื่องนะครับว่าจะเป็น residential นะครับ commercial แล้วก็ตัวของ industrial นะครับผมมีวิดีโอสั้นๆนะครับที่จะให้พวกเราได้รู้จักกับตัว Fraser Property มากขึ้นนะครับ At Fraser's Property Thailand we're creating an integrated real estate platform that connects people from morning to night a platform that allows people to live work and play a platform that allows people to consistently grow we believe experience matters this reflects our belief that our valuable legacy inspires our future successAnd our commitment to create memorable and enriching experiences for our customers. This is what makes us different. We create space that people want to be in, space that people can enjoy. We are more than just a property developer. Our services go beyond the confines of brick and mortar. We bring customer-centric real estate solutions that serve the greater needs of our customers.We are a member of the Fraser's Property Group, a multinational company that develops, owns, and manages a diverse integrated portfolio of properties, ranging from residential, retail, commercial, and business parks to logistics and industrial in Southeast Asia, Australia, Europe, and China. Its well-established hospitality business owns and operates service apartments and hotels in over 70 cities.As a member of the Fraser's Property Group, Fraser's Property Thailand is bringing real estate development to new horizons and create new dimensions with our integrated property portfolio, ranging from industrial, residential, and commercial properties in Thailand.
enhanced by complementary real estate services and seamlessly connected innovations to create value to our customers. We are Frasers Property Thailand. นั่นก็เป็นวิดีโอที่แนะนำนะครับให้พวกเรารู้จักใน Fraser Property มากขึ้นสำหรับ Fraser Property Thailand ต้องบอกว่าเราเพิ่งนะครับมีการควบรวมนะครับกับบริษัทชื่อ Golden Land นะครับจนเรานะครับเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับเป็นบริษัทแรกนะครับและบริษัทเดียวที่คิดว่ามีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรมี3นะครับธุรกิจด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น residential commercial และ industrial ขออนุญาตแนะนำนะครับนิดนึงเกี่ยวกับว่า Fraser Property Home นะครับเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับปัจจุบันเรามีทั้งหมดประมาณ58โครงการนะครับภายในกรุงเทพและปริมณฑลและตอนนี้ก็ขยายไปที่ต่างจังหวัดตัวสินค้านะครับมีตั้งแต่ townhouse นะครับบ้านแฝดบ้านเดี่ยวนะครับจนกระทั่งสินค้า luxury นะครับครบในทุกระดับชั้นในส่วนของตัว commercial นะครับเพื่อพาณิชยกรรมเนี่ยเราบริหารโครงการแล้วก็พัฒนาโครงการนะครับออฟฟิศสำนักงานใจกลางเมืองไม่ว่าจะเป็น Park Ventures นะครับสาทรสแควร์ Golden Land นะครับบิลดิ้งแล้วก็ FYI Center แล้วก็ที่นี่นะครับคือ3ย่านมิดทาวน์นอกจากนั้นเรายังมีการลงทุนในส่วนของ hospitality นะครับและมีการลงทุนในส่วนของ co-working space นะครับ just co แล้วก็เรากำลังสร้าง data center ด้วยในแง่ของ industrial นะครับเรามีลักษณะของ warehouse ให้เช่านะครับเป็นลักษณะของ build to suit เนี่ยก็คือสร้างตามความต้องการของลูกค้าในขณะเดียวกันเราก็มีโรงงานนะครับหรือ warehouse นะครับที่พร้อมจะสามารถ move in เข้าไปได้เลยเรามีการบริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมดกว่า3ล้านตารางเมตรต้องบอกว่านี่เป็นภาพนะครับของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มทั้งหมดซึ่งเรานะครับมีเขาเรียกว่านโยบายนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทางกรรมการได้มองเห็นถึงความที่เราจะให้ความสำคัญของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความยั่งยืนนะครับหรือเรื่องของ sustainability developmentต้องเล่าว่าด้วยประวัติอันยาวนานนะครับและประสบการณ์นะครับของบริษัท Fraser Property นะครับเขาเริ่มนะครับร่วมกับรัฐบาลที่สิงคโปร์เนี่ยแรกๆเลยในการที่เข้าไปช่วยในการวางตั้งแต่การคิดจัดการเรื่องผังเมืองในเรื่องของการพัฒนาโครงการบิลดิ้งต่างๆเขาได้มีการนะครับเริ่มในเรื่องของการที่จะเข้าร่วมในการทำโครงการอาคารเขียวนะครับหรือว่าในเรื่องของการที่จะสร้างตัวอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหรือโรงงานให้มีนะครับความยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาง Fraser Property ทำนะครับแล้วล่าสุดนะครับเมื่อจริงๆปีนี้นะครับตัว Fraser Property ทั่วโลกนะครับทุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเราได้มีคอมมิตเมนต์นะครับที่เราจะเซ็นสัญญานะครับว่าเราจะต้องเป็นให้เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาโครงการที่มีความยั่งยืนอันนี้ก็เป็นตัวเป้าหมายนะครับหรือทาร์เก็ตที่เรามองว่าจากปีหน้าเป็นต้นไปนะครับใน3ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเรามีคอมมิตเมนต์อะไรบ้างนะครับอย่างที่หลายท่านคงมีโอกาสได้ดูนิทรรศการนะครับแล้วก็ฟังการบรรยายว่าปีนี้อีก10ปีนี้นะครับตัวสหประชาชาตินะครับบอกว่าเป็นปีทศวรรษแห่งแอคชั่นในการที่จะต้องทำเรื่อง sustainability อย่างเป็นรูปธรรมเราทุกโครงการนะครับที่อยู่ภายใต้ Fraser Property Thailand เรานะครับเราก็จะแอพพลายในเรื่องของ LEED Certificate ให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องของ Zero Carbon นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของ GRESB เนี่ยนะครับมันเป็น Global Real Estate นะครับstandard benchmark นะครับต้องบอกว่ามันเป็นความริเริ่มของที่ทางออสเตรเลียนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยได้เข้าร่วมกับตัว GRESB นะครับจนได้รางวัลนะครับระดับเหรียญทองเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรากำลังที่จะเริ่มนำเข้ามาในการพัฒนาโครงการในประเทศไทยนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของ data management ก็มีความสำคัญนะครับว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีความต่อเนื่องยั่งยืนไ
ในเรื่องของ sustainability ถ้าหลายคนนะครับคุ้นเคยในเมืองไทยนะครับอาจจะคุ้นเคยในเรื่องของ ESG นะครับซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ environmental นะครับเรื่องของ social และของ governance นะครับในอดีตนะครับเราอาจจะได้ยินแต่เรื่องของการทำ CSR นะครับแต่การทำ CSR ต้องบอกว่าเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับของเรื่องของ ESG ทำอย่างไรนะครับที่เราจะสร้างนะครับและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอันนี้ก็เป็นเรื่องของ framework ที่ทางFraser Property นะครับที่ได้วางหลักการเอาไว้นะครับแล้วก็แนวทางในการปฏิบัติในเรื่องของการ acting progressively นะครับอันนี้จริงๆเป็นเรื่องของคิดว่าเป็นเรื่องของการที่เรามี governance นะครับตัว G ในเรื่องของการที่เราต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆเราจะต้องกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็รู้นะครับ balance ในเรื่องของการที่จะใช้นะครับและทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ในที่สุดก็คือเป็นการที่จะสร้างผลตอบแทนกลับให้ผู้ถือหุ้นในส่วนที่สองนะครับเป็นเรื่องของconsuming responsibility อันนี้ก็คงเป็นเรื่องของ environmental นะครับหรือตัว E เราจะต้องมีการเลือกใช้วัสดุนะครับที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับบริหารจัดการเรื่องน้ำนะครับบริหารจัดการเรื่องของขยะส่วนสุดท้ายนะครับก็คงเป็นเรื่องของคนนะครับเป็นเรื่องของ social นะครับที่เราให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขอนามัยนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนะครับการมีการแพร่ระบาดของเรื่องโควิดต่างๆก็ยิ่งทำให้เป็นตัว เร่งนะครับที่ทำให้เราทำเรื่องนี้ได้เร็วขึ้นในเรื่องของการ เราให้ความสำคัญกับชุมชนไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามนะครับส่วนสำคัญที่สุดเราทำอย่างไรที่จะไปแล้วนะครับทำให้ชุมชนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการได้อันนี้ต้องขออนุญาตนะครับในการยกตัวอย่างให้ฟังว่าสิ่งที่เราทำนะครับจริงๆต้องบอกว่าในเมืองไทยผมเชื่อว่าหลายคนนะครับหลายบริษัทก็ได้เริ่มทำแล้วแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอันนี้มันจริงๆมันคือเรื่องของ sustainability ในเรื่องของการที่เราดูแคร์ในเรื่องของ environment social นะครับแล้วก็ governance นะครับเมื่อได้ย้อนกลับไปในสิ่งต่างๆที่โครงการเราพัฒนานะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญในการที่เราสร้างนะครับแล้วก็สร้างความแตกต่างนะครับในการที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกตึกนะครับที่เราพัฒนามาต้องเรียนว่าเราได้รับนะครับเครื่องหมายในเรื่องของ green building ในเรื่องของ LEED นะครับไม่ว่าจะเป็น LEED Platinum นะครับหรือ LEED Gold นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งนะครับที่เป็นกรอบในการพัฒนาโครงการของเรา Park Ventures นะครับหลายคนก็อาจจะมีโอกาสกลับไปหรือผ่านไปผ่านมานี่ผ่านไป8ปีนะครับสภาพโครงการผมคิดว่าก็ยังเยี่ยมอยู่ในเรื่องของสาทรสแควร์นะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ Space นะครับแล้วการใช้วัสดุ FYI Center นะครับก็เป็นเรื่องของ Creativity ในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ทำงานในตึกสามย่านมิดทาวน์นะครับหลายท่านอาจจะคุ้นเคยหรือเพิ่งเคยมานะครับอยากเรียนเชิญนะครับไปดูในเรื่องของ Space จะเห็นว่าเรามีการสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ในเรื่องของสวนข้างนอกหรือบริเวณด้านหน้าซึ่งนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอุทิศให้กับชุมชนเป็น pace making นะครับความหมายก็คือว่าเราคงไม่ใช่การพัฒนาเพื่อจะมุ่งเอาผลประโยชน์สูงสุดหรือสร้างพื้นที่การขายให้มากที่สุดแต่เราจะสร้าง space ยังไงที่ให้ชุมชนบริเวณรอบข้างมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับและเติบโตไปกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเราอุทิศในเรื่องของตัวสเปซต่างๆให้กับชุมชนที่ใช้งานในเรื่องของการจัดการนะครับเรื่องของเสียต่างๆนะครับเราก็รณรงค์นะครับแล้วก็ตุ้นให้กับผู้ใช้อาคารนะครับในเรื่องของการแยกขยะนะครับหรือสร้างจิตสำนึกให้ทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัว waste management อย่างที่เรียนนะครับ community development นะครับเราเองก็ไปที่ไหนนะครับเราก็จะนึกถึงชุมชนรอบข้างอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่เรียกว่า classroom makeover นะครับเราเลือกที่จะไปที่โรงเรียนนะครับสอนคนพิการทางสายตาที่ชลบุรีเรามองว่าถ้าเกิดเราต้องการจะสร้างศักยภาพของการเรียนรู้นะครับให้กับเขาได้มากขึ้นเนี่ยเราจะทำห้องเรียนอย่างไรที่เขาสามารถจะใช้ประโยชน์และเรียนรู้จากการสัมผัสทั้ง5ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงหรือการสัมผัส
นะครับอันนี้เราก็ไปพัฒนาโครงการนะครับห้องเรียนให้กับทางโรงเรียนคนตาบอดที่พัทยาทุกนะครับproperty ที่เราไปนะครับเราเองนะครับไปสร้างนะครับความสัมพันธ์แล้วก็พัฒนากับชุมชนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปปรับปรุงนะครับโรงเรียนต่างๆนะครับการสร้างห้องสมุดนะครับหรือว่าเข้าไปในชุมชนบริเวณรอบข้างที่เขาจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะมีการที่จะชวนน้องมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับโครงการนะครับหรือว่ามาเข้าใจในเรื่องของวิชาชีพนะครับว่าวิศวกรทำงานยังไงนะครับสตาร์ทนิกทำงานอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำตลอดนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับผมคิดว่าการทำเกี่ยวกับเรื่อง sustainability นะครับหลายท่านอาจจะมองว่ามันไกลตัวแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินแต่ผมคิดว่าเรานะครับเป็นบริษัทที่อาจจะเรียกว่ามีกำลังต้องบอกอย่างนั้นเป็นผู้นำนะครับที่ผมคิดว่าเราเองต้องเริ่มสร้างนะครับถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลานะครับในการที่เราจะทำให้เห็นนะครับว่าความแตกต่างวันนี้ลงทุนไปต้องบอกว่าหลายคนนะครับหรือผู้เช่าก็อาจจะยังไม่ได้จ่ายพรีเมียมตรงนี้มากแต่ผมเชื่อว่านะครับการที่เราลงทุนระยะยาวเนี่ยมันจะสร้างความแตกต่างให้กับตัว property ของเราเมื่อเช้าได้ฟังทางคุณถาวรนะเล่าบอกว่าก็ทางดร.สุเมธบอกว่าจริงๆมีอยู่3เรื่องนะครับที่เราต้องลงทุนโดยที่อาจจะไม่ได้หวังตอบแทนไม่ได้หวังผลตอบแทนที่รวดเร็วหรือสามารถวัดเป็นตัวเงินได้เรื่องที่1 นะครับก็คือการลงทุนที่คนในการที่จะพัฒนาเรื่องที่2เราต้องลงทุนในเรื่องของแบรนด์นะครับภาพลักษณ์สินค้ากว่าจะสร้างให้คนจดจำต้องใช้เวลาเรื่องที่3ก็คือการเรื่องของการที่เราต้องลงทุนในเรื่องของ sustainability ในเรื่องของการพัฒนาให้ยั่งยืนซึ่งผมเชื่อว่านะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับตัวบริษัทให้กับตัว property ในอนาคตได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างของการที่เราได้พัฒนาโครงการนะครับโดยคำนึงในเรื่องของenvironmental ในเรื่องของ sustainability นะครับแล้วก็แล้วเสร็จแล้วนะครับเป็นโครงการที่อยู่ในกลุ่มของ Fraser Property Limited ของสิงคโปร์ก็คือโครงการ The Park